ไปต่อกันที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างครับชาวบ้านนี่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกว่าถึงกับร้องจากเลยทีเดียวนะครับหลังจากเห็นบินค่าน้ำประปาคุณพัฒน์ดลครับปกติเนี่ยตามบ้านคุณพัฒน์ดลเสียค่าน้ำประมาณสักเท่าไหร่ฮะค่าน้ำนี่ไม่น่ากี่ร้อยนะครับจริงๆหลักร้อยนี่ก็ถือว่าสูงแล้วครับอันนี้ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ด้วยแต่ถูกเรียกเก็บค่าน้ำประปา 6,000 กว่าบาทก็บอกว่าสูงมากๆนะครับตอนนี้ก็อยากให้ทางจังหวัดเนี่ยทางการประปาจังหวัดอ่างทองเข้ามาช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับโดยคุณสมหวังประคองศิลป์นะครับก็เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งอยู่ในตลาดอ่างทองนะครับก็พาผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ไปตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปาก็ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับร้านกลิ่นสุขคนการค้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณสมหวังเนี่ยก็ได้เดินทางนะครับมาเปิดบ้านมาทำความสะอาดเพราะว่าบ้านนี้ก็ถูกปิดมานานนะครับแต่ปรากฏว่าพอจะเปิดบ้านเนี่ยก็ไปเจอใบเตือนของสำนักงานประปาอ่างทองคุณสมหวังบอกว่าเกือบจะเป็นลมเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอย่างใบเตือนที่เห็นนะเพราะว่ามีการเรียกเก็บค่าน้ำประปาสูงถึง 6,100 กว่าบาททั้งๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยนะครับคุณสมหวังเองก็งงนะครับว่าทำไมค่าน้ำมันสูงขนาดนี้คุณสมหวังบอกนะครับว่าอาคารหลังนี้เนี่ยปิดมามากกว่า2เดือนแล้วนะครับหลังจากผู้เช่าเนี่ยย้ายออกไปอย่างเดือนที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งจะไปจ่ายค่าน้ำประปาเดือนที่แล้วเนี่ยจ่ายไปแค่32บาทเท่านั้นแต่พอทำไมเดือนนี้นี่ค่าน้ำนี่ปรับตัวพุ่งขึ้นหลาย 100% นะครับก็งงเหมือนกันเพราะว่าอย่างถ้ามีคนอาศัยอยู่ตามปกติเนี่ยก็จะเรียกเก็บประมาณสัก200ถึง300บาทเท่านั้นครับแล้วเนี่ยเทียบที่แล้ว32บาทไม่มีคนบาทไม่มีคนอยู่บ้านแล้วเท่านี้เท่าไหร่แค่นี้ 6,143 แล้วมาไงแล้วไม่มีคนอยู่บ้านตลอดใช่ไหมไม่มีคนอยู่บ้านไม่มาเปิดบ้านไม่มี43ไม่น่าเป็นไปได้เพราะไม่มีคนอยู่มีคนอยู่แล้วน้ำมันมีคำว่าเปลี่ยนมากไม่ได้มาเปลี่ยนปกติเราไม่อยู่เราปิดมาอยู่แล้วปิดมาอยู่แล้วไม่เปิดน้ำแล้วมารอบที่แล้วน้ำไม่ไหลมาแล้วมาเมื่อวานน้ำไหลก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วเสร็จนี้เสร็จแล้วมาเปิดน้ำทำความสะอาดแล้วก็มาปิดม่านจะกลับปิดบ้านจะกลับก็เห็นบินก็เลยให้สติดูงงกับเจอค่าน้ำสูงขนาดนี้นะครับพูดถึงประเด็นที่อาจจะเป็นไปได้อย่างแรกเลยก็คือมิเตอร์น้ำเนี่ยแหละครับคุณสมหวังก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูมิเตอร์น้ำปรากฏว่าผิดปกติครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของมิเตอร์น้ำที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวก็หมุนบ้างเดี๋ยวก็ไม่หมุนบ้างบางทีปิดน้ำมิเตอร์ก็หมุนถอยหลังก่อนที่จะเดินหน้าไปอีก 1-2 รอบแล้วก็หยุดสลับกันไปสลับกันมานะครับบางครั้งไม่ได้ใช้น้ำตัวเลขก็หมุนก็ถือว่าเป็นอาการผิดปกตินะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอ่างทองนะครับคุณวรดีชินขจบาลบอกว่าเบื้องต้นจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับก่อนที่จะสรุปว่าเกิดจากอะไรโดยนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านบอกหลังจากเปลี่ยนมิเตอร์น้ำใหม่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาบางครั้งก็ดูราคาน้ำหรือว่าค่าน้ำสูงผิดปกตินะครับชาวบ้านก็บอกปัญหาน่าจะเกิดจากจุดนี้อยากจะให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบทางด้านของมิเตอร์น้ำชุดใหม่ทั้งหมดเลยครับก็ต้องให้เจ้าที่ลงไปตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ผิดปกติจริงๆนะครับปกติเนี่ยมีคนอยู่200-300บาทนี่ก็จ่ายกันก็ถือว่าปกติแต่นี่ไม่มีคนอยู่ด้วยค่าน้ำนี่พุ่งถึง 6,000 บาทนะครับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องลงไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับ